โอ้โหพี่น้องดูฮะใบใหญ่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะนี่คือบอนกระดาษดำยักษ์นะฮะนเล็กปลูกได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะเนี่ยจากต้นเล็กๆฮะจากต้นเล็กๆเอามาจากบ้านพี่สาวเนี่ยสวยงามมากๆเลยบอนกระดาษดำยักษ์เนี่ยสวยงามจริงๆไม้ประดับที่เราไม่ต้องดูแลเยอะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆกับนาเล็กอีกแล้วนะเรามามีความสุขกันนะก่อนที่จะไปทำงานนะหยุดไป2วันนะก็หลายคนก็ได้ไปเติมพลังกันเต็มที่เลยได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนแต่บางคนบอกว่าโอ้โหภาระหนักเหลือเกินเมื่อไหร่จะได้หลุดจากที่บ้านสักทีพอได้หยุดจากการทำงานของราชการแล้วกลับไปบ้านเนี่ยหนักกว่าเดิมก็แล้วแต่นะแล้วแต่ละบุคคลนะสลับนาเล็กอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะฮะนะอยู่ที่บ้านเราก็มีความสุขแบบนี้นะก็เนี่ยมีธรรมชาติให้เราชื่นชมทุกวันธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างมันก็เราไม่สามารถกำหนดได้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถกำหนดได้ก็ปล่อยให้เป็นตามฤดูกาลไปนะต้นสักดูฮะสักทองโอ้โหดอกสวยงามสะพรั่งเลยฮะเนี่ยแล้วก็จะมีพวกเหล่านกต่างสายพันธุ์แบบเยอะแยะเลยนะมากินผลกินดอกนะกินแมลงเยอะแยะเลยนะนกที่ถือว่าไม่เคยเห็นนกอยู่ในป่าก็มาอยู่ที่นี่นะเช้าๆเนี่ยนกแสงแซวนกอะไรที่แปลกๆอ่ะมาอยู่ตรงนี้เยอะก็จะมากินแล้วก็ส่งเสียงร้องกันถือว่าแปลกหูแปลกตาว่างั้นเถอะนี่แหละถ้าเราอยู่กับธรรมชาติที่มันสดชื่นแบบนี้มันก็มีความสุขนะฮะเนี่ยนะเล็กก็ตื่นเช้ามานะก็มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศอย่างนี้แหละนะฝากกับแฟนคลับใครที่ชอบบรรยากาศเหมือนกันกับนาเล็กเนี่ยมาแบ่งปันกันบรรยากาศริมคลองเนี่ยเราก็กำหนดไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามาอยู่กับเขาได้เนี่ยมันก็สุดยอดเห็นไหมฮะบรรยากาศคลองเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยน้ำก็ถือว่าน้ำใสนะปลาก็เยอะนะแต่ที่นี่มันจะมีตัวเงินตัวทองเยอะมากๆเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้นะเพราะในเมื่อมันเป็นแหล่งของเขาเป็นถิ่นของเขานะเขาอยู่ในป่าอยู่ในคลองเนี่ยนะก็เป็นแหล่งของเขานะเราก็ต้องอยู่กับเขาได้คือหลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่สำหรับนาเล็กแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามเลยมีทั้งเต่ามีทั้งปลาที่หลากหลายแถวนี้ปลาชะโดก็เยอะนะชะโดนี่เยอะจริงๆแล้วปลาแรดเนี่ย มีสวยๆงามๆโชว์กันสุดยอดเลยถ้ามีโอกาสไปที่นานาเล็กก็อยากจะหาไปเลี้ยงนะเพราะว่าปลาแรดเนี่ยถือว่าเป็นปลารับแขกจริงๆนะเวลาเขาชอบว่ายขึ้นมาโชว์โอ้โหสวยงามนะตัวใหญ่ๆแล้วโอ้โหยิ่งเป็นสีเผือกแล้วก็ยิ่งเด่นเลยหรือบางตัวสีดำสนิทก็สวยงามนะนี่แหละธรรมชาติที่นี่อย่างพูดถึงตัวเงินตัวทองเนี่ยมันก็เป็นสัตว์คุ้มครองเราจะไปฆ่าไปล่ามันไม่ได้นะมันเป็นสัตว์คุ้มครองเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ชื่นชมเขานะเข้ามาในสวนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแค่ไล่เฉยๆนะไม่ต้องไปทำร้ายเขาเขาก็ไม่มาอะไรเขาก็มาหากินสิ่งที่มัน
บูดเน่ามีเศษอาหารเศษอะไรเดี๋ยวนี้เขาปรับตัวเก่งอะไรเขาก็กินนะเศษอาหารเล็กๆน้อยๆก็กินนะสัตว์ซากอะไรก็กินเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเทศบาลให้เราเลยนะไม่ให้มีของเน่าๆตกค้างนะเราก็ต้องเข้าใจพวกนี้นะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยอันไหนที่เราสร้างได้นี่ที่สร้างได้นะแล้วก็เนี่ยเอาพวกวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆนะที่เขาทิ้งเขาอะไรเอามาแอพพลายมาประยุกต์ว่างั้นเถอะมาประยุกต์ในการทำเป็นที่ปลูกต้นไม้นะเนี่ยแบบเนี้ยฝาพัดลมก็ทำได้นะล้อยางเก่าๆที่มันเขาตัดเขาทิ้งนะแล้วก็ไปหอบมาเหมือนบ้าหอบฟางนั่นแหละนะแต่เราทำด้วยจิตใจที่เรามองเห็นอะไรหลายอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นนะเล็กมองเห็นถึงเรื่องของการกำจัดขยะนะลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะนะเห็นไหมถ้าเราไปทิ้งเนี่ยพวกล้อยางเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสลายตัวไปทิ้งในกองขยะมันก็ไม่สลายตัวอยู่แล้วหรือถ้าเราจะเผาเนี่ยก็โอ้โหเพิ่มปริมาณแก๊สพิษนะและเพิ่มภาวะโลกร้อนอีกเนี่ยหรือของบางอย่างมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการปลูกต้นมงต้นไม้ใช้งานได้อีกนานหลายปีบางทีเป็น10ปีด้วยซ้ำดูฮะอย่างตู้ไปรษณีย์เดี๋ยวนี้เราไม่มีใช้แล้วทุกคนก็เห็นในบ้านก็ทิ้งแล้วเพราะว่าไม่ต้องการแล้วจดหมายนะหรือว่าบางคนก็ยังต้องการอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วมันชำรุดแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลงเป็นที่ปลูกต้นไม้ได้นู่นฮะข้างบนแท่งเหล็กขอนไม้นาเล็กก็เอามามันลอยน้ำมาเนี่ยเห็นลอยน้ำมาเงี้ยนาเล็กก็เอามาแขวนพวกเขาลือสีพวกเดฟพวกอะไรเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ของมันได้ตระกูลเฟิร์นตระกูลเขาลือสีเนี่ยอยู่ได้หรือว่าเดฟนะเดฟเกตปลาก็สวยงามนะเห็นไหมฮะไอแกลลอนน้ำมันเก่าๆนะแล้วก็มาเจาะนะกระเช้าต่างๆก็มาเจาะได้ใส่ได้นี่แหละคือมันอยู่ที่ความคิดของเรานะตอนนี้นาเล็กยังพยายามหาเก็บขยะที่อยู่ในแฟตของเราเนี่ยหลายๆคนเอามาทิ้งเนี่ยนาเล็กก็เก็บเอามาใช้นะใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละบางทีก็เอามากองไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยมากองไว้อย่างนี้ก่อนอาจจะดูเหมือนรกแต่ว่าบางทีมันต้องรอต้นไม้รอไอเดียนะรอความคิดสร้างสรรค์บางทีมันไม่มีของเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็เอาไว้ก่อนแต่พอมันมีอะไรที่มันครบแล้วมันก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลงมาใช้ได้นะนี่แหละที่อยู่ในเป็นขยะเราก็สามารถที่เอามาแอพพลายได้นะแต่บางอย่างนะที่เราสามารถปลูกได้เราก็ปลูกนะอันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเล็กกลับบ้านสุรินทร์นะไปเห็นบอนกระดาษดำยักษ์เนี่ยต้นใหญ่เลยแล้วมันแตกหน่อเล็กๆนะเท่านิ้วก้อยเนี่ยก็อยากจะเลี้ยงบ้างก็เลยเนี่ยเอามาจัดการฮะปลูกตรงนี้โดยที่ว่าดินเราเนี่ยมันเป็นดินถือว่าแข็งมากเนี่ยพวกเนี้ยคือเป็นดินสระไงฮะเนี่ยดินเหนียวที่เขาขุดออกมาเนี่ยมันจะไม่ร่วนซุยมันจะไม่มีธาตุอาหารมันโอ้โหสารพัดฮะมันเป็นดินที่แข็งโป๊กเลยนั่นเลยก็เอาตะกร้าเก่าๆเห็นไหมตะกร้าที่ขนหญ้าขนอะไรเนี่ยเนี่ยเอามาใส่ดินแล้วก็มาใส่ต้นนี้ปลูกไว้นะก็สวยงามดีต้นก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะเลยอยู่ใกล้น้ำนะเลยก็หิ้วน้ำมารดได้ง่ายพื้นที่เรามีปลูกใต้ร่มมะม่วงก็ยังโอเคอยู่นะก็ยัง
สวยงามข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะย้ายไปปลูกตรงไหนก็ได้เพราะเป็นตะกร้านะนี่แหละใช้ประโยชน์นะธรรมชาตินะในการที่จะบำบัดจิตใจเรานะนะทำให้จิตใจเราแจ่มใสงั้นเวลานาเล็กไปทำงานเนี่ยนาเล็กมีความสุขนะนาเล็กไม่แบบว่าไม่มีอะไรที่หงุดหงิดไปทำงานแบบจิตใจที่ไม่พร้อมบริการไม่ใช่นาเล็กก็คือพร้อมบริการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ป่วยนะทั้งผู้ที่มาขอคำปรึกษาต่างๆนะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลนะหลายๆคนนะเนี่ยมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดนะมีความสุขที่ได้แบ่งปันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือนะนี่แหละถ้าเราทำหน้าที่ของเราแบบนี้มันก็จะทำให้การทำงานของเราไม่ว่าจะทำอะไรมันก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขนะก็ลองเอาไปใช้ดูฮะเผื่อว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับการทำงานของแต่ละคนนะอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็จิบกาแฟแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะสำหรับบรรยากาศยามเช้าก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับคนที่มาจิบกาแฟกับนาเล็กครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ